เจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้เส้นทางมหาปริญญานำท่านผู้ชมมาดูห้องส่งเรียกว่าห้องสตูดิโอเพื่อเป็นการถ่ายทอดสื่อธรรมะประยุกต์ให้สื่อชาวโลกได้ดูแล้วก็จะได้นำเสนอเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอนบาลีออนไลน์หรือการใช้ชีวิตของพระภิกษุสามเณรที่อยู่รอบคันที่มาเรียนบาลีตรงนี้โดยพื้นฐานเราก็จะต้องเรียนรู้เสียก่อนภาพที่ปรากฏตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่เราจะต้องสอนอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยพื้นฐานเราก็จะใช้สอนสื่อบาลีออนไลน์เป็นหลักก่อนนะท่านทั้งหลายจะไม่เห็นที่นี่แต่ว่าทางห้องสดจะออกทีนี้ถ้าเราได้พื้นฐานตรงนี้แล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะมีโปรเจกต์ในเรื่องของการตัดต่อภาพเช่นว่าทุกวันพระก็จะได้นิมนต์ครูบาอาจารย์หรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยมาประกาศธรรมนะสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายรวมถึงเรียกว่าเทคนิคหรือนโยบายในการที่จะดูแลพระเนตรในการที่เราเรียนบาลีเพราะว่าเป็นที่ทราบกันว่าการเรียนภาพบาลีเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากนะต้องใช้ความเพียรอย่างมากและที่อื่นเขาทำได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราอยากจะนำเสนอในฐานะที่เป็นสำนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความในเรื่องของการสอนบาลีที่มีผู้สอนได้มากที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ก็เลยอยากจะนำเสนอในส่วนที่เรากำลังทำอยู่ให้คนอื่นเผื่อเป็นแนวทางรวมถึงการปกครองพระภิกษุสามเณรที่มากกว่า500รูปนะว่าอยู่กันยังไงโดยเฉพาะการขบฉันการเป็นอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราก็จะถ่ายทอดมาเป็นเรื่องราวในเรื่องของภาพแล้วก็บรรยายภาพดังที่ผลงานปรากฏที่ผ่านมาทีละสามอนุสวรรค์ทีละสามอนุสวรรค์ส่วนตรงนี้เองก็จะเป็นตรงสถานที่เขาเรียกว่าต้องกำกับดูแลเห็นไหมเราจะเห็นภาพว่าตรงนี้เป็นตรงสื่อตรงนี้เป็นคนจะดูตรงนี้แล้วก็ต้องกำกับเองต้องบาลานซ์กันทั้งหมดต้องอาศัยความเชี่ยวชาญชนิดชำนาญอย่างมากถ้าแรกๆนี้เข้าใจแต่ก็ต้องมาสัมผัสอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ยากซึ่งเราก็ต้องเรียนรู้จากที่เราเคยเห็นเวลามีการถ่ายทอดสดหรือว่าข่าวดังอะไรเนี่ยต้องอาศัยกล้องแบบนี้อันนี้ก็ต้องอาศัยคนมาอยู่ตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างนะรวมถึงด้านหลังที่ท่านเห็นตรงเป็นฉากอันนี้เขาเรียกว่าไฟอะไรก็ไม่รู้นะอย่าหาว่าจะมาบ้านนอกเลยมันเป็นเหมือนโคมไฟเตาอบอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คือเวลาส่องมาเวลาเราจะได้เชิญเห็นไหมยังไม่ลงตัวเลยครับเราก็จะได้เชิญครูบาอาจารย์มาพูดตรงนั้นตรงนี้เห็นไหมครับพอกล้องเข้ามาในโยมจับกล้องมาเห็นไหมมันก็จะเป็นแสงสะท้อนในนี้อาจจะสว่างนะแต่ว่าในกล้องอาจจะไม่ค่อยสว่างเพราะนั้นจึงต้องเพิ่มแสงเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะเห็นภาพตรงนี้เขาเรียกว่าไอ้ที่กันเขาเรียกว่าป้องกันเสียงเก็บเสียงเวลามีเสียงกระทบด้านนอกเนี่ยมันจะเงียบเพราะว่าการบันทึกเนี่ยมันจะต้องใช้เสียงในภายในโดยตรงนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่สตูดิโอห้องส่งนะเราก็จะได้เชิญโยมท่านนั้นท่านนี้มีความคิดยังไงหรือนิมนต์ครูบาอาจารย์หรือสามเณรตัวเล็กมาแล้วก็จะเขียนสคริปต์ให้เอาสามเณรคนเก่งพูดอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับธรรมะอย่างเช่นภาพด้านหลังโยมซูมมาใกล้ๆหน่อยเร็วอันนี้เป็นภาษาบาลีนะมัคคณฑิปกังยันตังมังคเลนะสุทินกังอันนี้ก็คือเป็นภาษาบาลีเป็นต้นนะนักเรียนเราก็เรียกว่าใช้ธรรมะประยุกต์นะนำธรรมะแค่เบื้องต้นทางการเลยที่สุดภายในแค่1นาทีหรือ30วินาทีอย่างที่เป็นธรรมะประยุกต์อย่างนี้เป็นต้นก็ขอฝากติดตามกดไลค์กดแชทท่านทั้งหลายเรากำลังเริ่มต้นนะข้างบนข้างล่างเสร็จสรรพทุกอย่างอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างแต่ขาดสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองก็คือคนที่จะมาดูแลแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชทท่านทั้งหลายด้วยขอเจริญพรตัวนี้